่ะเป็นช่วงชิงช้าสวรรค์คอนเทสนะคะอย่างที่บอกว่าวันนี้เราไม่มีการแข่งขันใดๆทั้งสิ้นใช่แล้วแต่เราได้รวบรวมความสุขสนานและก็ความประทับใจมาฝากคุณผู้ชมค่ะจากเหล่าบรรดาเขาเรียกว่าศิษย์เก่าโรงเรียนชิงช้าสวรรค์ตั้งแต่รุ่นเก่าจนถึงรุ่นปัจจุบันอย่างที่ทราบกันนะคะบางคนเนี่ยเป็นนักร้องมีชื่อเสียงโด่งดังไปแล้วและที่ทราบมาหมาดๆนะคะมีหลายคนเลยนะคะตอนนี้เซ็นสัญญากับค่ายเพลงดังไปแล้วยินดีด้วยผมอยากดูแล้วว่ามีศิษย์เก่าของเรามีใครบ้างครับถ้าอย่างนั้นเราไปชมกันเลยนะคะในช่วงรวม 1-5 ปีเหล่าน้องพี่เสียงสังค่ะศรัทธาของแฟนยิ่งใหญ่เพลงลูกทุ่งไทยอยู่ในยุคที่วังเวงนะอาป้าลุงเราชาวลูกทุ่งกันเองช่วยเชียร์ทุ่งร้องไม่เก่งเพื่อเพลงลูกทุ่งของไทยเหนื่อยยอมทนเพื่อคนลูกทุ่งทั่วลาร่วมใจร่วมแรงศรัทธาวอนมาหาแฟนด้วยใจรวมใจหมายมั่นสร้างสรรค์ลูกทุ่งสืบไปพลังเพลงยิ่งใหญ่ผมเอกชัยพี่
ันเหมือนแฟนเมื่อเรือด่วนแล่นถึงเมืองปทุมเรือด่วนวิ่งไปเหมือนหัวใจพี่ตกลุ่มพี่หลงรักแม่เนื้อนุ่มแม่ข้าสาวชาวบ้านแท้ไม่เห็นเนื้อนวลที่นั่งคร่ำครวญใจมุ่งเวียนคอยดักน้องที่ท่าเตียนทุกเที่ยวเรือเปลี่ยนไม่เห็นหน้าแฟนเรือด่วนกลับไปเหมือนหัวใจพี่ปวดแสนไม่พบหน้าแม่เนื้อแน่นแม่ขาบ้านแทนสาวในตาคุณโอ้ละเนอโอ้ละเนอผู้สาวผู้ไทยใช่มีแต่ที่เรนูได้หักและที่ได้หูคือสาวผู้ไทยสกลนครครั้งไปเที่ยวงานพระธาตุเชิญชุมได้พบบางออนเหมือนเคยร่วมบุญปาก่อนอยู่สุดขอบฟ้าก็มาพบหาที่เข้ามาแข่งขันนะคะก็จะได้รับทุนการศึกษา 20,000 บาทจากน้ำผลไม้ดีโดดูโอแล้วก็แปรงสีฟันโซใหม่ค่ะขอบคุณมากครับในเห็นน้องๆเมื่อกี้แล้วรู้สึกว่าคิดถึงนะคะว่าน้องๆพูดจากใจเลยนะแวะมาเยี่ยมพวกเราบ้างนะมาทักมาทายกันบ้างเพราะดูเห็นแต่ละคนจบไปบางทีก็จบการศึกษาแล้วเป็นคนก็มีชื่อเสียงโด่งดังไปแล้วนะเรียกว่าเราผลิตทรัพยากรบุคคลประดับวงการเพลงลูกทุ่งเนี่ยเยอะแยะมากมายกับวงการลูกทุ่งเนี่ยเราก็ภูมิใจและปลื้มใจเราคุยกันเราและบริษัท Workpoint Entertainment จำกัดมหาชนเนี่ยยืนยันว่าเราจะทำเจตนาลมนี้ของเราต่อไปอีกหลายๆปีทีเดียวครับและวันนี้นะคะหวังว่าท่านผู้ชมนะคะคงได้รับความสนุกสนานเต็มอิ่มตลอดรายการค่ะและเราทั้ง3คนนะคะขออวยพรให้คุณผู้ชมนะคะสุขสันต์วันคริสต์มาสนะคะและก็สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าเลยสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะที่ติดตามรายการของเราสวัสดีปีใหม่ค่ะปีใหม่ค่ะ